ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหมกมังสวิรัติมาฝากค่ะใส่ข้าวหอมมะลิลงในภาชนะตามด้วยเห็ดหอมสดเห็ดชิเมจิขาวและผงทำข้าวหมกไก่กาโลโบเติมน้ำคนให้เข้ากันนำไปหุงจนกระทั่งข้าวสุกและระอุดีเตรียมไว้จัดข้าวหมกมังสวิรัติใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมเจียวตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหมกมังสวิรัติมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th